สวัสดีครับอยู่กับผมดิวดุ๋ดุ๋ยและนี่คือรูมทัวร์ครับสวัสดีครับผมกวงนะครับเป็นเจ้าของเพจบ้านงูสลิทรีนครับโอเคครับตอนนี้พี่กวงปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานกีฬาครับก็อยู่ในมีเดียช่างภาพของสโมสรฟุตซอลแล้วก็ทีมชาติครับอืมอ๋อแล้วจากที่ปัจจุบันที่ทำแบบพวกนี้อยู่พี่แล้วมาสนใจงูได้ไงครับคือแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้คุกคีอยู่ที่สวนจตุจักรครับก็ได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดก็เริ่มเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กเลี้ยงพวกกระต่ายพวกสัตว์ที่เป็นเอกโซติกอยู่แล้วจนเราได้เจองูได้เห็นงูบอลตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วก็ได้มีจับเล่นแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงเพราะสมัยนู้นโอ้โหราคาก็เอาเรื่องอยู่แพงอยู่เราก็ได้แค่สนใจจนมาถึงเมื่อประมาณปีที่แล้วโควิดอะครับครับเราก็รู้เรื่องงูมาสักพักนึงแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เลยได้เริ่มเลี้ยงครับแล้วตัดสินใจไงถึงมาตั้งเป็นชื่อเพจอะพี่ตั้งเป็นเพจสลิทรีนพี่ตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คิดที่จะตั้งขึ้นมานะครับเราก็เลี้ยงเล่นๆด้วยความพอเริ่มเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวเริ่มชอบเริ่มพอเริ่มศึกษามากขึ้นเราเริ่มสนใจที่อยากจะมีงูสีที่มันแปลกๆมากขึ้นครับเราก็เลยเริ่มหาซื้ออะไรเข้ามาเก็บครับเริ่มอุ๊ยชอบตัวนี้สวยเราก็ซื้อมาเก็บแต่เราเลือกซื้อในลักษณะที่จะต้องสามารถเอามาต่อครับที่เรามีอยู่แล้วได้ด้วยครับก็มันก็เลยเริ่มมีเยอะขึ้นเราก็เลยคุยผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเราคุยกับแฟนแล้วก็พี่ชายผมที่ชื่อพี่ต้นเนี่ยเราทำเพจดีไหมเพราะงูเราก็เริ่มเยอะขึ้นเราก็โพสโชว์ไปเรื่อยก็เลยได้เริ่มทำเพจเพราะเหตุผลนี้แหละครับโอเคครับแล้วชื่อเพจนะครับซีทลินเนี่ยมันมาจากอะไรพี่มาจากความชอบส่วนตัวของผมเลยครับคนเดียวเลยแล้วมีความหมายอะไรไหมพี่สลิทรีนเนี่ยมีความหมายก็คือผมชอบภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมก็จะสะสมของแฮร์รี่เยอะที่มันเกี่ยวกับในภาพยนตร์เขาแล้วผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินสลิทรีนเนี่ยก็จะรู้ว่าคืออะไรอ๋อว่าเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมใช่ครับเพราะสัญลักษณ์ของสลิทรีนจริงก็คืองูอยู่แล้วโอเคครับม็อบแรกที่เลี้ยงครับพี่ม็อบอะไรครับพี่ม็อบแรกที่เลี้ยงเลยที่เอาเข้าบ้านมาเลี้ยงเลยจะเป็น YB Patel ครับเป็น YB Patel ใช่ไหมใช่เป็นตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่โอเคครับเป็นตัวที่เหมือนทำให้เหมือนผมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงูไปครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็น่ารักเหมือนปลดล็อกให้ทำให้อื่นงอกขึ้นมาตามก็จากตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับให้เราเริ่มแบบได้สัมผัสงูจริงๆเลี้ยงจริงๆได้แบบมันเปลี่ยนทัศนคติเป็นความคิดเกี่ยวกับงูไปครับโอเคครับพี่แล้วม็อบในฝันที่เคยคิดที่จะแบบอยากมีอ่ะพี่ม็อบในฝันคือพอเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาตอนนี้เนี่ยม็อบในฝันก็มีเป็นม็อบที่เราจะต่อยอดกับของที่บ้านครับผมอยากทำพวกดับเบิลรีเซสซีหรือว่าที่มันเป็นทริปเปิลเลยก็พวกโกสพายคาวอย่างเงี้ยครับต่อยอดของที่บ้านที่มีแต่ว่าสนใจจริงๆก็คือสนใจโกดพายครับอ๋อโอเคครับแล้วอะไรที่มีอยู่ของพี่กวงทั้งหมดเนี่ยครับอยากมิกออกมาให้มันแบบอยากเห็นเลยพี่เป็นคอมโบไหนพี่คอมโบโกดพายครับอ๋อคือเป็นโกดพายที่ตามฝันเลยใช่ตามฝันตอนนี้อะไรที่ไล่เก็บก็จะเป็นโกดพายแต่ก็จะมีอีกก็คือในอนาคตเราก็อยากทำอย่างที่บอกครับว่าเป็น3รีเซสซีฟโกดพายแล้วก็ขาวครับแล้วถ้าตอนนี้ซื้อเข้าบ้านตัวหนึ่งเลยพี่ตอนนี้แบบสามารถแบบเสกมาตรงหน้าเลยแบบว่าอยากได้เลยแล้วเนี่ยผมอยากได้ไซเปสสปอตโน้ตพวกประมาณนั้นครับไซเปสสปอตโน้ตแล้วก็เอามาตีถ้าเป็นโกดมาแล้วหรือเป็นคาวมาแล้วก็โอเคนะครับเอามาตีกับอะไรที่บ้านถ้าแบบถ้าเพื่อนๆพี่ๆแบบนึกถึงแบบโซลิสลีนเนี่ยนึกถึงแบบจุดเด่นหรือยีนไหนเป็นหลักก็คือโกดเลยไฮโปเลยหรือว่าทุกได้ทุกได้หมดทุกม็อบตั้งใจว่าจะให้นึกถึงเป็นพายกับโกดครับก็คือแบบถ้าแบบคิดถึงว่าอยากจะซื้อแบบ
ไฮหรือโกสก็คือนึกถึงสลิธีรินได้เลยโอเคครับตอนนี้ถ้าคนพูดถึงเลยก็จะไม่ใช่งูครับจะเป็นที่วางไข่โอเคที่วางไข่ครับแล้วลายบีดในแต่ละปีอ่ะพี่สมมติว่าถ้านะเขาจะลายบีดจะวางแผนในการบีดยังไงพี่จะวางแผนยังไงเหรอครับก็อย่างที่บอกครับว่าตอนเนี้ยพอเราเริ่มไล่เก็บเริ่มไล่ซื้อเข้ามาบ้านเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะวางแผนตั้งแต่ตอนเราเริ่มซื้อแล้วครับว่าอันดับแรกคือเราชอบพอชอบปุ๊บที่บ้านเรามีอะไรเราซื้อเข้ามาเราต่อยอดได้ไหมมันก็เลยจะเป็นแผนตั้งแต่เราเริ่มซื้อเข้ามาแล้วครับเราก็มารู้ถึงว่าแบบม็อบที่ชื่นชอบของพี่กวงแพทเทิร์นประมาณไหนสีสันประมาณไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมงูของพี่กวงกันดีกว่าครับได้ครับโอเคครับตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะเราชอบแบ็คเฮดด้วยตัวนี้เป็นแบ็คเฮดพาสเทลครับงูปี21ครับตัวนี้เป็นนำเข้าของวิวแบงค์นี่ฮะยังสวยอะดำคือดำจริงๆส่วนที่ดำได้มันดำให้เลยจริงนี่เคยโพสต์ลงเพจแล้วคนทักมาเยอะมากทักมาซื้อครับทักมาขอซื้อใช่ ผมส่งอะไรไปอันนี้เป็นคาริโกสไปเดอร์เอ็นชีครับปี21เปิดอย่างสูงขาวจริงนี่ตัวนี้ของพี่เป้ครับพี่เป้ก็โดดตัวนี้เป็นเลสไตล์ 100% เฮดโกสครับอะไรต่อยอดยังโหดครับบ้านนี้เตรียมไปทำที่ว่าจะทำโกสดูตรงนี้ต่อก็ได้ครับนี่ KI ตรงนี้เป็นของพี่บอยจารันบอย BTP ครับเป็น YB พาย 100% head code เหมือนกันครับที่บ้านจะมืดหน่อยจะแบบ YB พาย 100% head code ตัวนี้พ่อเขานำเข้า JKR ครับนี่แล้วกันตัวนี้เลยตัวนี้ตัวที่ประกวดได้รางวัล Bait of Ringer and Paradox ตัวนี้เป็นLeopard YB Cow Head Pie ครับดูตาเขาดูตาเขาดูตาไปแล้วนะครับตาเป็นสิงห์นี่พาราด็อกครับใช่ครับเป็นพาราด็อกเป็นลิงเกอร์บอกัดนิ้วตัวนี้นิสัยดีตัวนี้น่ารักแล้วก็ตัวนี้ตัวไหนจะดุนี่คือเด้งขึ้นมือนี่คือเด้งตลอดใช่ครับตัวนี้ก็ที่ได้รางวัลกันครับสิงตัวนี้เป็นได้รางวัล Best of Combo Black Compact ครับเป็น Super Black Head Head Pie ตัวเมียหมดเลยนะครับที่เอาให้ดูมี YB Pie ก็พูดบอกตัวเมียหมดแล้วนี่คือไปขายใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ขายครับโคตรดำเลยนะดำจริงท่านเขาสวยเลยอันนี้เสียดายเข้าคาบตัวนี้เป็นอะไรพี่สเปเชียลพายครับใครที่เห็นในคลิปของ JR ครับตัวจริงอยู่ที่นี่นะครับผมได้เห็นนะครับดูสีเขาซะก่อนครับตุ่นเข้าคาบนี่นะเข้าคาบเนี่ยเป็นอะไรดีฮะตัวนี้ไหมได้มาเลยครับผมตัวนี้เป็นมะฮอกโมมะฮอกโม 100% เฮดพายครับตัวเมียสวยมะฮอกโมใช่ครับสวยอะมะฮอกโมฮะดูที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ได้ฮะตัวนี้ก็เพิ่งลอกคาบนี่ฮะนี่
โอ้โหแพนด้าแพนด้าครับปี20ตัวเมียตัวนี้ตอนได้มาเขาบอกค่อนข้าง95%ขึ้นจะมีนิดเดียวแค่ที่หางครับแต่ถ้าไม่สังเกตนี่ก็คือไม่รู้ที่เหลือคือสมบูรณ์เลยโอ้ยังสวยแพนด้าสวยจริงโอเคก็นี่นี่ของพี่เป้โอเวอร์โดสครับ CG Super OD Super Strike ใช่ครับที่สำคัญเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียใช่ครับสีส้มไหมส้มเลยก็ตัวที่ได้มาพี่เป้ให้มาเตรียมไว้เข้าคู่เขาตัวนี้ตัวนี้เป็น High OD Enchi Laser Spark OYB ครับนี่ตัวผู้แต่เมื่อกี้ตัวเมีย High ODปี21นักสวยโอเคฮอกกันีพาร์ทเทล 100% เฮดโกดครับเก็บมูยังโหดสวยจริงฮอกกันีพาสเทลเฮดโกดใช่ครับเฮดโกดตัวนี้ถึงว่านี่ไม่มีพุ่งฉกสักตัวไม่มีครับ ตัวที่พุ่งเราก็ไม่เปิด มีเหรอพี่มีครับนี่เป็นมอคกานีอินเดียวครับตัวเมียนี่ครับมอคกานีอินเดียวนี่ก็ของพี่เป้ตัวนึงตัวเนี้ยจะรอมือหรือเปล่าตัวนี้ฮะของพี่เป้กระโดดเป็น Spider OD Enchi 100% เฮดพายครับตัวเมียหมดเลยนะครับที่ให้ดูไปหมดเลยพี่เมียหมดเลยที่โชว์ใช่ครับมี YB พายแล้วก็ตัว High OD อีกตัวนึงที่เป็นตัวผู้เหลือตัวเมียหมดเลยนี่ฮะตัวผู้นี่คือไว้รอเอาง่ายๆปีหน้าก็รอใช่ครับเดี๋ยวค่อยเลือกเน้นเมียไว้ก่อนนะก็ศึกษาพอเน้นเมียก็เอาเมียเข้ามาล้วนๆเลยครับเดี๋ยวพอทำจริงๆตัวผู้ไม่พอนี่อันนี้ของพี่เก่าครับพี่เก่าฮิลมอฟเป็น OD Spider Double Head Gold Pie ครับใครไม่ชอบสไปเดอร์ก็ดูนะครับสไปเดอร์สวยๆมีนะครับตัวนี้ควงไม่ค่อยเยอะนะครับอย่าไปหลีกหนีมาแล้วมอฟทุกมอฟสวยทุกมอฟใช่มันจะโค้งไม่ค่อยเยอะนี่กำลังจะเข้าคาบก็มีมันเปิ่มคนไม่ค่อยชอบพาเทลแต่พอผมได้มาผมว่ายิ่งโตยิ่งสวยครับซุปเปอร์พาเทลเลปเปิด 100% เฮดพายครับตัวเมียยิ่งโตมันยิ่งสวยมันเด้งมากเลยสิเดี๋ยวนี้เป็นตัวแรกครับตัวแรกที่ผมพูดถึงว่าเลี้ยงแล้วทำให้เหมือนเลี้ยงตัวนี้แล้วลืมแบบเปลี่ยนความคิดเรื่องงูครับเพราะตัวนี้มีชื่อมีชื่อไหมตัวนี้ก็ต้องมีชื่อด้วยตัวนี้ไม่มีชื่อไม่มีชื่ออ๋อไม่มีชื่อตัวนี้เขาจะแบบค่อนข้างนิ่งมากแล้วก็เนี่ยฮะจะแบบนี่แค่ว่างูบอลลูบหูไม่ลูบหัวไม่ได้นะครับนี่ครับบ้านนี้ครับไม่มีดึงหัวไม่มีหัวเขาจะไม่ค่อยกลัวครับอันนี้คือพาสเทลอะไรไหมเป็น YB พาสเทลครับแต่ตอนหลังมาคุยเนี่ยดันกลายเป็นพิกเซลครับรู้ว่าเป็นพิกเซลอยากให้พี่กวงฝากอะไรสำหรับมือใหม่หรือคนที่สนใจเริ่มจะเลี้ยงงูนะครับพี่ฝากถึงมือใหม่ครับผมเองก็ยังมือใหม่แต่ผมจะพูดในมุมที่ผมเป็นมือใหม่แล้วผมประสบมานะครับก็คืออันดับแรกคือศึกษาก่อนศึกษาแล้วก็ถามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับกล้าถามทักไปถามพี่ๆฟังใหญ่ๆเลย
ถามเลยเรื่องเกี่ยวกับม็อบกับสีที่เราสนใจถามเขาขอคำแนะนำจากเขาผมคิดว่าดีที่สุดดีกว่าที่เราจะไปคำเองแล้วบางทีจากประสบการณ์ส่วนตัวคือมันอาจจะได้รับประสบการณ์ที่ความเป็นมือใหม่ที่เราไม่ประทับใจในวงการวงบอล นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มคิดที่จะอยากเข้ามาเริ่มเลี้ยงเนี่ยให้กล้าถามดีกว่าครับถามพวกพี่ๆฟาร์มใหญ่ๆมีให้ถามเยอะมากก็ทักถามผมว่าพี่ๆเขาใจดีทุกคนครับพร้อมตอบพร้อมแนะนำมือใหม่ทุกท่านครับโอเคครับแล้วก็ฝากสำหรับงาน BBEP ที่จะถึงในเดือน7ข้างหน้าหน่อยพี่ครับฝากงาน BBEP ครั้งที่2นี้ด้วยเพราะว่าผมว่ามันดีนะมันช่วยเหมือนทำให้คนเข้าถึงวงบอลมากขึ้นเห็นว่ามีงานประกวดด้วยแล้วก็เราก็ไปออกบูธด้วยครับบ้านสิริทิรินไปด้วยแต่ก็งูไม่ได้มีเยอะก็ไปเน้นขายที่วางไข่ก็ฝากงานให้แบบไปลองไปเดินไปดูงานกันครับว่างูจริงๆแล้วงูบอลเป็นยังไงมันมีหลากหลายมากมีพี่ๆหลายฟาร์มไปออกมันมีหลายสีหลายแบบแล้วผมว่าหลายท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็จะได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับคำว่างูผมว่าไปที่งานได้คำตอบเกือบหมดครับเพราะว่ามีเกือบทุกฟาร์มใหญ่ๆในประเทศไปออกงานนี้กันหมดครับโอเคครับแล้วมีคำถามครับว่าแล้วทำไมงูต้องกินหนูพี่ผมว่าถ้ามันกินข้าวมันคงไม่อิ่มโอ้พระเจ้าชอตมันยอดมากก็คือผมว่าเอาหลักการก็คือที่ผมอ่านมาหรือว่าศึกษามามันคือสัญชาตญาณเขาเรียกว่ามันเอาธรรมชาติอะงูมันต้องกินหนูอยู่แล้วไงครับมันเลยเป็นสิ่งที่เราควรเอามาให้มากกว่าอาหารชนิดอื่นโอเคติดตามความเข้าใจผมนะถ้าแบบมีเพื่อนๆแบบอยากจะติดตามหรือติดต่อพี่กวงหรือซิสลินนะครับบ้านซิสลินเนี่ยสามารถติดต่อหรือแบบติดตามช่องทางไหนได้บ้างพี่ตอนนี้ผมมี2ช่องทางติดต่อนะครับก็คือทางเพจ Facebook ครับก็บ้านงูซิสลินบอลไพทอนไทยแลนด์ครับแล้วก็เป็น IG ครับเป็นซิสลินบอลไพทอนไทยแลนด์ครับติดต่อได้2ช่องทางครับโอเคครับที่วางไข่นะคะอันนี้สำหรับว่าเวลาไข่ฟักออกมาแล้วนะคะก็สามารถใส่ในนี้ได้เลยนะคะอันนี้1เซตนะคะประกอบด้วยนี่นะคะกล่องนะคะพร้อมฝาที่เจาะรูแล้วนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะของทางเพจนะคะแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์ให้นะคะแล้วก็ที่วางไข่นะคะอันนี้1ชุดราคา299บาทนะคะค่าจัดส่ง50บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นชิ้นนะคะที่วางไข่เป็นชิ้นมี3สีนะคะก็คือมีสีเขียวสีใสแล้วก็สีดำนะคะ1ชิ้นราคา150บาทค่ะถ้าเกิดยกโหลนะคะมีราคาส่งให้นะคะฝากสินค้าด้วยนะคะ